ก็เช่นเคยนะกับช่วงเกรดไอทีนะครับเรื่องสาระนั้นเกี่ยวกับไอทีนั่นเองนะครับก็คือเรื่องของความแตกต่างระหว่าง copy left และ copy right คืออะไรเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับเรามารู้จักกับ copy left กันนะครับสำหรับคนที่ทำงานจะต้องมีการสร้างสรรค์สิ่งต่างขึ้นมาเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้สร้างจึงมีการสร้างสิ่งที่เรียกว่าลิขสิทธิ์หรือ copyright ขึ้นมาลิขสิทธิ์เป็นกฎหมายจะคุ้มครองของผู้คิดค้นนะครับให้ได้รับสิทธิ์ในการใช้งานหรือการจัดจำหน่ายนั่นเองนะครับลิขสิทธิ์หรือ copyright มีการคุ้มครองแบบจำกัดระยะเวลาแตกต่างไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศแต่โดยส่วนใหญ่แล้วลิขสิทธิ์หมดอายุภายในระยะเวลา50ถึง100ปีนับจากผู้คิดเสียชีวิตนั่นเองนะครับแล้ว copy left หลักคืออะไรและมีอะไรใหม่หรือเปล่าคำว่า copy left แค่เห็นก็น่าจะเดาได้ไม่ยากว่าเป็นคำที่จงใจล้อเลียนคำว่า copy right left แปลว่าซ้ายและ right แปลว่าขวาไม่ได้สัญญาณหนึ่งคล้ายกันเลยแค่กลับด้านตัวอักษร C เท่านั้นเองนะครับทั้งนี้คำว่า copy left ยังมีความหมายหรือคำแปลภาษาไทยนะครับ copy left เป็นการคุ้มครองชิ้นงานรูปแบบหนึ่งซึ่งคุ้มครองลิขสิทธิ์แบบ copy left สามารถนำไปใช้แก้ไขได้อย่างอิสระหรือแม้แต่เอาไปทำขายต่อหารายได้ก็ยังสามารถทำได้แต่ว่างานชิ้นใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นย่อมคงรูปแบบเสรีภาพในการใช้งานไว้เหมือนงานต้นแบบนะครับไอ้ที่หลักของ copy left ก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้งานที่ถูกแจกจ่ายถูกจำกัดสิทธิ์การใช้งานแบบอิสระในอนาคตนั่นเองนะครับแล้ว copy left แตกต่างจาก public domain อย่างไรทั้งสองอย่างนี้มีสิ่งที่เหมือนกันก็คือการอนุญาตให้นำงานที่สร้างขึ้นไปแก้ไขหรือดัดแปลงได้อย่างอิสระแต่ว่า copy left จะให้เจ้าของสามารถสร้างเงื่อนไขทางด้านลิขสิทธิ์เป็นบางประการได้โดยถ้าผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วมในงานอันมีลิขสิทธิ์นั้นไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้วถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วงานแบบ copy left จะใช้ในงานที่แจกจ่ายฟรีและต้องการให้มันฟรีไปตลอดไปเราไม่ได้เห็นกันบ่อยๆในพวกโปรแกรมแบบ open source นะครับเงื่อนไขเพื่อที่จะไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ภายใต้การความแบบ copy left นี้ก็คือการที่ผู้ใช้สอยงานหรือผลงานต้องรักษาสิทธิ์ภายใต้ copy left นี้ไว้อย่างเดิมถาวรนั่นเองนะครับที่มาของคำว่า copy left ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับคำนี้ปรากฏครั้งแรกใน Palo Alto Tiny Basic ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ถูกเผยแพร่โดย Li Cheng Huangแต่ถูกเหมือนว่านั่นเป็นนมขันของเขาเท่านั้นไม่ถูกเป็นสร้างไม่ได้ถูกสร้างเป็นสัญลักษณ์เป็นในทางการแต่อย่างใดนะครับส่วนในคลิปของ copy left ที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นมันเป็นระเบียบคุ้มครองชิ้นงานที่เริ่มจากใช้ชื่อ Richard Stallman เขาเป็นโปรแกรมเมอร์ที่พัฒนาระบบ Lisp Interpreter ขึ้นมาระบบแปลคำสั่งของภาษา Lisp ซึ่งต่อมาบริษัท Symbolic ได้ติดต่อขอนำ Lisp Interpreterที่ขับไปหน้าขึ้นไปพัฒนาต่อซึ่งตัวเจ้าของก็ได้ให้สิทธิการใช้งานแบบสมบัติสาธารณะหรือ Public Domain คือใช้งานเต็มที่เลยไม่สมควรสิทธิในการใช้งานใดๆทั้งสิ้นถัดมาบริษัทนี้ก็เจ้าตัวนี้ไปพัฒนาต่อให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นหลังจากนั้นทาง Richard เป็นเจ้าของต้องการนำเอาเจ้าตัวนี้ที่บริษัทได้ปรับปรุงต่อพัฒนาต่อกับถูกปฏิเสธทำให้ Richard รู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ถูกต้องเขามองว่าพฤติกรรมการครอบครองกรรมสิทธิ์ซอฟต์แวร์แบบนี้เป็นไม่ทำกักตุนซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องเขาจึงตัดใจสร้างสัญญาอนุญาตในรูปแบบของเขาขึ้นมาเองโดยใช้ชื่อว่า Emacs General Public License ซึ่งมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็น GNU หรือ General Public License หรือ GNU GPL หรือ GPLที่ยอมใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบันโปรแกรมที่พัฒนาแบบ Open Source นั่นเองนะครับจากนั้นทาง Richard ได้แสดงเงื่อนไขของ GNU ไว้ในปี1985ว่า GNU ไม่ใช่สมบัติสาธารณะหรือ Public Domain
ทุกคนได้รับสิทธิ์ที่จะแก้ไขและแจกจ่ายแต่ยังไม่มีใครรับอนุญาตให้จำกัดการแจกจ่ายได้การแก้ไขที่เกิดขึ้นในอนาคตจะต้องให้สิทธิ์เป็นงานแบบเชียนอยู่ตลอดไปนะครับสำหรับวันนี้คงจะเข้าใจกันแล้วว่า Copyleft กับ Copyright เป็นอย่างไรและคืออะไรและแตกต่างกันอย่างไรนะครับส่วนในช่วงเกรด IT ในเรื่องของสารรู้เกี่ยวกับ IT เป็นเรื่อง Copyleftคืออะไรเหมือนเล็ดทานจาก Copyright อย่างไรก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมนะครับสวัสดีครับ